พระช่วยสำหรับช่วงนี้จะพาหวนวันวานกับบทเพลงที่มีชื่อว่าใต้ร่มมะลุลีเพลงรักอมตะสุดเศร้าจากละครดังในอดีตเรื่องจุฬาตรีคูณนับเป็นหนึ่งเพลงเอกในดวงใจของใครหลายๆคนที่ซาบซึ้งกินใจกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันและผู้ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของบทเพลงใต้ร่มมะลุลีในวันนี้นั่นก็คือพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรครับโอ้มะลุลีร่มนี้มืดมนช้ำเหลือทนอับจนหัวใจต้องพลากรักไปภายใต้ร่มไม้ของเจ้านี้เพลงใต้ร่มมะลุลีโอ้เพลงนี้เพราะมากเป็นเพลงของสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนานกับครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ร่วมกันประพันธ์คำร้องและทำนองร่วมกันท่านบรมครูคู่นี้เป็นบูรพศิลปินทั้งคู่โดยการเสนอจากกระทรวงวัฒนธรรมแต่งเพลงเพราะเหลือเกินผู้ที่ขับร้องก็จะเป็นนักร้องในวงสุนทราภรณ์ก็คือคุณวินัยจุลบุษปะแล้วก็คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงใต้ร่มมะลุลีเนี่ยจริงๆแล้วมาจากละครเรื่องใหญ่เรื่องจุฬาตรีคูณคุณพนมเทียนศิลปินแห่งชาติท่านประพันธ์ไว้สมัยยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายๆอยู่เลยนะครับสมัยนั้นก็ทำเป็นละครเวทีก่อนแล้วต่อมาก็เป็นภาพยนตร์เป็นทีวีเพลงนี้สมัยนั้นเป็นที่นิยมร้องกันทั้งชาวบ้านทั้งชาวเมืองต่างๆร้องกันไปหมดนะฮะพอเพลงขึ้นมาทุกคนก็ร้องได้หมดแสดงว่าเพลงดังมากเพลงนี้เมื่อนำออกมาร้องแล้วไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่หรือหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่นิยมในเพลงต้องหยุดฟังแล้วก็นึกในใจว่าเพลงนี้ทำไมเพราะเหลือเกินเราไปอยู่ที่ไหนมาถึงไม่ได้ฟังมาก่อนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของบทเพลงใต้ร่มมะลุลีจากพ่ออีสุประวัติกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพระช่วยวันนี้ได้นำบทเพลงใต้ร่มมะลุลีขับร้องโดยอามกรกันและปุ้ยดวงพรบรรเลงโดยวงคุณพระช่วยออเคสตรามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านจะไพเราะขนาดไหนเชิญสดับรับฟังได้เลยครับThank you.
ใจโศกสันที่ตรมสุดที่ร่มรำพันบุญไม่เปรียบเทียบทันราวรานหรือไทยโอรักที่ผ่านดังฝันชั่วคืนครั้นพอตื่นกลับคืนหายไปโออย่าร้องไห้ปล่อยให้ดวงใจมายน้องพี่มาลุลีแห่งใจน้องพี่ว่าสิ้นคือลีน้องพี่สิ้นกันคุณครับสวัสดีครับน้องอามน้องปุ้ยนะครับผมแม่พอยืนอย่างนี้นึกถึงคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยจริงเลยร้องจบแล้วก็เข้ามาจบแล้วเข้ามาอย่างนี้นะฮะครั้งล่าสุดเมื่อครั้งที่8ใช่ไหมตอนนั้นไปพาไปเที่ยวพระประแดงตะลุงมอนใช่โอ้ก็สนุกสนานกันเลยแต่วันนี้มาในแนวแบบหวานครับซึ้งๆนะแอบดราม่านิดนึงพี่ละครเวทีนิดนึงเป็นไงน้องปุ้ยได้มีโอกาสมาร้องเพลงอีกครั้งนึงคิดถึงค่ะคิดถึงเวทีแล้วก็คิดถึงคุณพระช่วยมากแล้วก็เนี่ยพอมาได้เป็นแบบเนี้ยก็ได้บรรยากาศที่เราแบบเคยอยู่ก็ร้องเพลงด้วยกันกับวงกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนนี้มันก็โอเคนะโรคมันก็เริ่มหายแล้วใช่ป่ะท่านผู้ชมก็รอฟังว่าจะเป็นวันไหนครับนะข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดนะครับผมพูดถึงเพลงเอกหน่อยเพลงเอกของปุ้ยอะคะก็คนก็จะนึกถึงเพลงไทยพี่พันธ์ค่ะใครก็แบบอุ้ยดวงพรก็เราดุมเดือนเราคำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่สวยงามก็ยังเราอนุรักษ์เอาไว้ตลอดเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงในดวงใจใช่ค่ะแล้วก็คนก็ยังนึกถึงเพราะเราเอกลักษณ์ของเรามาด้านนี้นะทางด้านนี้จะนึกถึงเพลงนั้นนะครับผมเพลงเอกของอาร์มล่ะของอาร์มถ้าพูดถึงคำว่าเพลงเอกครับจริงยากเหมือนกันนะมีเยอะนะใช่ครับมันชอบหลายเพลงอ่ะอามเคยประกวดร้องเพลงอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นเป็นเวทีเพลงลูกกรุงพอดีแล้วก็ร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายเป็นเพลงเข้ารอบชิงก็คือเพลงฝากรักเอาไว้ในเพลงพันนาจะมีเพลงเอกใจไหมมีไหมผมเหรอฮะเออครวนครับเพลงครวนเฮ้ยเพลงเดียวกับพี่เลยจริงนะฮะจริงเหรอจริงพี่ชอบตอนที่ซิกเซนร้องไงโอ้แซมซิกเซนเออใช่ใช่นะคนเรามันต้องมีสักเพลงที่ชอบแบบในยุคที่ชอบแบบประทับใจด้วยครับนะฮะเพลงเอกนี่คือรายการนะครับผมรายการเพลงเอกนะจะมีหลากหลายเพลงมากเลยครับผมและเป็นการประกวดรุ่นน้องๆด้วยมาร้องเพลงที่ชอบครับนะก็ฝากนะคะติดตามเพลงเอกนะคะเป็นเพลงเพราะๆที่อยู่ในดวงใจของเราทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีได้อนุรักษ์เพลงไทยแล้วก็ได้พูดภาษาไทยให้ชัดด้วยนะเพลงไทยถ้าพูดไม่ชัดร้องไม่ชัดเนี่ยมันก็จะขาดอรรถรสนะคะเป็นเสน่ห์ด้วยใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็จะทำให้หลายๆคนนึกถึงคิดถึงเพลงเอกที่คุณเคยร้องตามเคยทำตามตอนอดีตได้ครับต้องติดตามกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณน้องปุ้ยน้องอามด้วยนะครับขอบคุณครับพี่พันขอบคุณครับพี่เท่งครับเอาช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวดีมากมายกับคุณพระช่วยครับพักสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงหน้ามารับชมกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกับภาพบรรยากาศการแสดงคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมศิลป์แผ่นดินสยามภาคกลางและภาคใต้ห้ามพลาด